สนับสนุนโดยยาเพียแคมใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลช่วงเก็บตัวอยู่บ้านซุปตาลูกทุ่งก็ไม่ทำให้แฟนๆเหงาหงอยค่ะล่าสุดพากันเปิดการแสดงแบบไลฟ์สดให้ FC ของตัวเองได้ชมกันแบบไม่มีกั๊กอย่างสาวแพรวๆแสงทองที่ควงหวานใจหนุ่มบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาเปิดห้านหมอลำออนไลน์ใช้ชื่อว่าเพชรโควิดบันเทิงศิลป์งานนี้เราไปฟังที่มาที่ไปกันดีกว่าค่ะถามว่าเพชรโควิดบันเทิงศิลป์นี่แรงบันดาลใจมาจากไสนมาจากโควิด19นะคะซึ่งมันเป็นวิกฤตใหญ่หลวงมากๆเลยที่เฮ็ดให้อาชีพอย่างเฮานี่หมอลำนักร้องศิลปินคือทุกคนครางเครื่องนักดนตรีคือตกงานค่ะซึ่งมันเป็นกลุ่มหน่อยซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่มากนะคะกลุ่มนี้ในความดูแลของแพ้ผ้านะคะในทีมงานเท่าดูแลเขาแล้วเขาไม่มีรายได้นะคะเราก็เลยมานั่งคิดว่าเออเราจะทำยังไงสงสารทีมงานเด้ที่เขาตกงานเขากับขาดหวังงานกับเฮ้ามันบอทีนี้ก็เลยจัดตั้งขึ้นมาเฮ้ยเราจะเอาชื่อคณะอะไรเราจะไลฟ์สดออนไลน์อะไรก็เลยเอาชื่อที่มันเป็นสถานการณ์ตอนนี้นะครับผมก็เฮ็ดโควิดแมนมันเทิงศิลป์แมนตอนแรกก็คือว่าอยากไลฟ์สดให้แฟนคลับได้ดูด้วยนะคะในขณะที่ว่านอนอยู่บ้านนอนกักตัวอยู่บ้านบ่ได้ออกไปไสจังซี่แม่พี่น้องบ่ได้คิดว่ามันจะเป็นกระแสขนาดนี้นะพี่น้องคิดว่าเอาน้อยๆมาเต้นก็จะให้ค่าโตเขา100 200เพราะเขาได้มีเงินไปซื้อของใส่ส่วนตัวแมนแล้วทีนี้กระแสมันดีครับกระแสมันดีเราก็เลยปักหมุดเลขบัญชีนะคะเพื่อที่จะให้แฟนคลับผู้ใดอยากโอนให้กำลังใจทีมงานซึ่งตกงานอยู่นะคะซึ่งกระแสตอบรับดีมากนะคะและตอนนี้ทุกไลฟ์สดเราก็มีการปักหมุดบัญชีธนาคารนะครับผมแล้วก็เงินที่ได้รับตรงนั้นเราไม่ได้มาใช้เองนะครับเราให้นักร้องในวงแดนเซอร์นะครับผมแล้วก็บุคลากรในวงนักดนตรีด้วยนักร้องด้วยนะคะทุกคนนะคะแจกแจงกันเท่าๆกันทุกคนนะคะแต่คนจะได้พิเศษคือคนที่มาเต้นมาไลฟ์บางที่แฟนคลับอุ๊ยควรให้น้องคนนั้นคนนี้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าแฟนคลับนะคะไม่ใช่การเรียรายใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้คือว่าแล้วแต่ความคุ้มความใจคุ้มพอใจของพี่น้อง MC เรา2คนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแม้แต่บาทเดียวนะคะมีแต่อยากให้ทีมงานเฮานะคะอยู่รอดในช่วงวิกฤตแบบนี้ไลฟ์สดกับบนเวทีเนี่ยการแสดงมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมหน้าเวทีคือเราสามารถอินเตอร์เทนคนดูครับเต็มหน้าเวทีแต่ว่าเนี่ยคือเราไลฟ์สดโดยที่เราไม่ได้เห็นหน้าแฟนคลับแต่เราเห็นยอดคนดูแล้วเราก็คุยกับโทรศัพท์เขาก็อินเตอร์เทนกับโทรศัพท์พี่น้องแล้วก็มีอินเตอร์เทนกับคอมเมนต์ที่พี่น้องเขามาคอมเมนต์นะคะมันกับบรรยากาศมันก็จะแตกต่างกันพี่น้องมันก็จะใช้แรงเยอะหน่อยคนดูสูงสุดก็ถึง 40,000 กว่าๆนะครับผมใช่ค่ะ 42,000 40,000 กว่าสมมุติเราไลฟ์สดอย่างเงี้ยคนดู 40,000 กว่าเนี่ยเราจะทำยังไงให้คนสนุกสิ่งที่เราคาดหวังคืออยากให้ผู้ชมทางบ้านแฟนๆบ้านไม่เหงาไม่เศร้าในสถานการณ์แบบนี้อยากให้ทุกคนแบบมีความสุขแล้วก็ผ่อนคลายอยู่ที่บ้านพี่น้องก็ต้องไปใส่คือเปิดโทรทัศน์ขึ้นมาก็ผ่อนคลายนะครับผมได้ต้องขอขอบคุณนะครับผมแฟนคลับนะครับผมแฟนเพลงนะครับผมขอติดตามที่ช่องผลงานที่ไหนครับฝากติดตามเพชรโควิดบันเทิงศิลป์ได้ช่องแฟนเพจหมอลำแพรวพราวภาษาไทยเด้อพี่น้องเด้อพิมพ์เข้าไปว่าหมอลำแพรวพราวแสงทองนะคะเขาจะไลฟ์สดประมาณอาทิตย์ละประมาณ20,000ประมาณนี้แหละพี่น้องเพราะว่าดูไลฟ์พี่น้องกับสิเบื่อขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนนะครับผมผ่านวิกฤตวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับผมแม่นแล้วนะคะขอส่งกำลังใจพี่น้องสู้ขุดทุกคนสู้หมอกสู้บอลสู้กำสู้แจสู้กำสู้ไฟขอให้พวกเราผ่านวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกันค่ะไทยแลนด์สู้ๆค่ะสวัสดีค่ะใครที่อยากมันอยากจะเซิร์งแบบปลอดภัยอยู่บ้านแล้วก็อย่าลืมแวะเข้าไปชมหมอลำคณะเพชรโควิดบันเทิงศิลป์กันได้เลยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย